รียนมาด้วยหรอกเพราะว่าเขาแบบเด็กเรียนไงพี่น้องอะเสร็จปุ๊บพอช่วงบ่ายเขาเริ่มมาตั้งร้านไงเฮ้ยเขามาตั้งร้านแล้วทำไงดีวะกลับมาเข้ามาที่กกท.แล้วก็ไปนอนที่บันไดราชมังอ่ะใครอยู่กรุงเทพคงเคยเห็นสนามราชมังคลากีฬาสถานใช่ป่ะแม่ก็ไปนอนตรงบันไดราชมังอ่ะเป็นแอบนอนหลับอยู่นั่นเพราะว่าแบบขึ้นหอพักไม่ได้นอนอาจารย์ออสเขาเฝ้าอยู่ไงแม่ก็ไปนอนตรงนั้นแหละรอจนโรงเรียนเลิกประมาณบ่ายสามก็เดินเข้าที่พักพอวันหลังทุกคนรปภ.เห็นรปภ.ไปฟ้องโดนทำโทษอีกวิ่งจับเวลาแม่โดนทำโทษหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ไปนอนอีกแล้วเพราะว่าเขามีรปภ.เขามีกล้องไม่มีกล้องหรอกมีรปภ.เดินตรวจเราก็ไม่รู้ไงรปภ.ก็ไปฟ้องโค้ชไงแม่ก็ไปแอบนอนตรงนั้นไม่ได้อีกวีรกรรมตอนเด็กนี่แบบแสบมากไม่ค่อยจะไปโรงเรียนดื้อพอทุกวันนี้นะมานั่งเสียใจถ้าตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนนั้นแม่คงเก่งไปแล้วถึงได้บอกน้องๆหนูๆว่าตั้งใจเรียนเถอะค่ะโตมาแล้วจะได้ไม่เสียใจแบบแม่ไม่งั้นป่านนี้แม่ฉลาดไปแล้วนี่ถ้าไม่ติดโดดเรียนตอนเด็กนะแม่แสบสุดแต่แม่ก็โดดเป็นบางครั้งบางคราวแม่ไม่ได้โดดทุกวันนะแม่ก็โดดแค่วันที่แบบซ้อมหนักจริงๆไม่ไหวง่วงนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลานอนในห้องก็จะโดนครัวช็อกปาไงประจําแล้วก็ชอบหลับคือซ้อมหนักอ่ะแล้วเวลาหลับมันจะแบบเงือกเงือกอ่ะเคยเป็นไหมหลับในห้องเรียนอ่ะก็เลยไหนๆก็จะหลับแล้วโดดออกมานอนดีๆไปเลยนอนบันไดมั่งนอนแผงขายของมั่งไม้เลียวสั่นชายถ้าเกิดโค้ดออสเขารู้ไงเขาจับได้แล้วแม่โดนทำโทษไปแล้วตอนนั้นอ่ะแสบได้ใครนี่แม่เออแม่ก็คิดอยู่ว่าแม่แสบได้ใครแต่โตมาแล้วแม่แบบเรียบร้อยแม่เป็นคนดีโตมาแล้วแม่สำนึกได้แม่กลับตัวกลับใจแม่เป็นคนดีตอนเด็กมันก็ตามภาษาเด็กแหละเป็นทุกคนแหละแม่ใครไม่เป็นบ้างบอกแม่สิแม่กิฟต์บินได้ขอบคุณค่ะสุดจริงแม่พี่ออนพี่ปูเขาไม่ค่อยมีวีรกรรมอ่ะตัวเองพี่ออนพี่ปูเขาเรียบร้อยอ่ะแล้วเขาก็แบบไม่ใช่เด็กแนวสายแบบดื้อเขามาถึงเขาก็มาติดทีมชาติตอนเขาโตแล้วด้วยแหละเขามาติดทีมชาติตอนแบบเขาเข้ามหาลัยแล้วอย่างเงี้ยเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะเขาเลยไม่ค่อยมีวีรกรรมไงแต่แม่มาอยู่ตั้งแต่เด็กแม่จะไม่แสบได้ไงแม่มาอยู่ตั้งแต่อายุ14อย่างเงี้ยมันยังเด็กอ่ะมันไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะเจเจ้ล่ะคะเจเจ้ก็มาตอนเด็กเหมือนกันเจเจ้แต่มาหลังแม่กับพี่น้องแม่กับพี่น้องมาติดเยาวชนตั้งแต่ตอนเด็กเจเจ้มาติดตอนหลังแม่อ่ะเจเจ้ติดชุดเยาวชนนะแต่ชุดใหญ่อ่ะติดพร้อมกันทุกวันนี้แม่ก็เก่งค่ะจริงเหรอแต่คือตอนเด็กอ่ะเนาะมันก็มีชั่ววูบที่แบบดื้อน่ะแม่ก็ไม่ได้ดื้อแบบออกนอกลู่นอกทางอะไรขนาดนั้นแต่แสบอะเหมือนแบบเผลอไม่ได้อะไม้เลียวในมือโค้ดออสสั่นต้องพูดอย่างนั้นแหละจริงๆแม่ก็จะดื้อเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องโดดเรียนมานอนเรื่องปีนหอไปซื้อของกินอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกินแม่จะโดนเรื่องของกินตลอดเขาห้ามอะไรแม่ก็จะกินเขาห้ามกินดึกแม่ก็กินแล้วแม่ก็โดนจับได้อย่างเงี้ยประจำอารมณ์ชั่ววูบแม่ว่างั้นแม่ไม่ได้หนีเรียนแม่แค่กลับบ้านก่อนใช่ค่ะแม่ไม่ได้หนีเรียนแม่แค่ออกก่อนเวลาแต่บอกเลยว่าโรงเรียนน่ะเขาเป็นโรงเรียนแบบเหมือนมาฝากเรียนนะคะจริงๆแม่เรียนสุรนารีที่โคราชแต่แม่มาเก็บตัวที่กรุงเทพเขาก็เลยเหมือนเอาชื่อเราไปฝากเรียนครูที่โรงเรียนน่ะก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเรามากเหมือนเราเอาเรามาแปะเรียนด้วยอ่ะแล้วเวลาสอบเราก็ต้องกลับไปสอบที่สุรนารีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแม่ก็เลยรู้สึกว่าเข้าไปเรียนที่นี่เขาก็ไม่ได้เช็คชื่อให้แล้วเขาก็ไม่ได้แบบสอบที่นี่ไงแม่ก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กลับไปสอบที่สุราอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะโอ้ยเห็นอย่างนี้ก็เรียนเก่งอยู่เด้อสอบมาแม่ก็ผ่านหมดอยู่เด้อว่าไปสอบเข้าตอนม.1แม่ก็ได้อยู่ห้องต้นๆอยู่เด้อพ่ออยู่ไหนคะพ่อยังไม่มาเลยตัวเองแม่บอกฝันดีหน่อยค่ะฝันดีจ้าแม่วันนี้ทำไมมาไลฟ์ช้าจังก็มา4ทุ่มทุกวันนะคะถามว่าโค้ชทำโทษอะไรเหรอคะ
มีคนถามว่าแล้วโค้ชทำโทษยังไงก็มีเคยโดนตีด้วยค่ะเคยโดนตีแล้วก็เคยโดนวิ่งจับเวลาวิ่งจับเวลาจะเป็นอะไรที่นักกีฬาเกียดมากทุกคนก็คือให้วิ่ง1รอบสนามฟุตบอลนะภายในเวลาสมมุตินะ1รอบภายในเวลาไม่เกิน1นาทีอย่างเงี้ยแล้วมันต้องแบบวิ่งจนตูดบิดอะวิ่งแบบใจจะขาดอะเหมือนจะตายตรงนั้นอะแล้วถ้าไม่ผ่านก็เอาใหม่ก็ซ่อมอยู่อย่างนั้นอะก็เลยแบบนักกีฬาก็จะเกลียดการโดนวิ่งจับเวลามากแล้วแม่ก็ทำผิดทีไรแม่ก็โดนตลอดทุกคนวิ่งจับเวลาทุกคนมีเรื่องจะเล่าพี่น้องเขาให้ของขวัญวันเกิดแม่ด้วยคือวันเกิดแม่มันตรงกับที่ไปแข่ง VNL ใช่ไหมที่ไปเนี่ยที่ไปอิตาลีอ่ะแล้วแบบพี่น้องเขาก็ไม่มีของขวัญให้แม่อ่ะแม่ก็ไม่ได้หวังของขวัญอะไรจากเขานะเขาก็แบบเฉยๆไงเขาเป็นคนเฉยๆอยู่แล้วพี่น้องเขาไม่ค่อยแสดงออกอะไรรักไม่รักเขาก็ไม่แสดงออกแต่แม่เป็นคนแสดงออกรักแม่ก็บอกว่ารักไงทีเนี้ยอยู่ๆเมื่อเช้าอ่ะนอนอยู่นางก็ตีนมาเคลียร์เธอแม่ก็อะไรเธออะไรเธอจำได้ไหมเราอ่ะอัพที่นั่งบิสเนสแม่ก็นึกอ๋อจำได้ที่เราบินไปอิตาลีไงเออแล้วเธอจำได้ไหมว่าใช้บัตรฉันรูดแม่ก็นึกใช่อ๋อสิ้นเดือนแล้วอาเคียยอดมาแม่ก็บอกอย่างนี้นางก็บอกว่าไงรู้ไหมนางก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์หรอกฉันให้เป็นของขวัญวันเกิดทุกคนน้ำตาแม่จะไหลแม่รู้สึกว่าแบบแม่หันควับแล้วก็แบบนิ่งมันไม่ใช่บาท2บาทนะมันแพงมากอะไรเงี้ยแล้วนางก็แบบไม่เป็นไรฉันอยากให้แม่แบบเฮ้ยคือแบบมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของจำนวนเงินทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบพี่หน่องเขาไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะแล้วการให้ครั้งเนี้ยมันเป็นการเซอร์ไพรส์ของแม่ทุกคนนึกออกไหมจำนวนเงินหรือของที่ให้อ่ะมันไม่เท่าไหร่แต่มันเป็นการแบบมันเป็นครั้งแรกที่นางแบบหวานกับแม่แล้วนางก็เขินเพราะแม่ขอบคุณนางแม่ไปหัวมุดนางก็เขินอ่ะเออมันเป็นแบบนางไม่เคยบอกแสดงออกไงแต่แม่จะแสดงออกว่ารักแม่จะแบบอุ๊ยวันเกิดนางแม่ก็อยากจะหาของให้ทำให้อะไรให้แม่เคยจัดลูกโป่งเซอร์ไพรส์ให้นางอะไรอย่างงี้ด้วยคือถ้าวันเกิดนางแม่ก็จะชอบแบบเซอร์ไพรส์นางอยู่แล้วเป็นประจำแต่ถ้ามันเกิดแม่นางเป็นคนแบบไม่หวานไงนางก็จะไม่เคยทำอะไรให้ไงแม่ก็ชินไงแล้วอยู่วันนี้แบบเอาตีนมาเขี่ยเฮ้ยเธออย่างเงี้ยแล้วแม่แบบเฮ้ยดีงามนอกจากจะเซอร์ไพรส์แบบหนักมากแล้วยังแบบเปหนักมากทุกคนคือแบบมันไม่ใช่บาท2บาทอะทุกคนเข้าใจปะพี่น้องอ่อนโยนมากใช่พี่น้องรักเพื่อนมากมิตรภาพที่ดีฟังแล้วรู้สึกดีแม่ก็รู้สึกดีนะทุกคนคือเรื่องเริ่มต้นของแม่กับพี่น้องอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เริ่มต้นจากเป็นเพื่อนที่รักกันมาไงมันเป็นแบบไม่ถูกชะตาแม่ไม่ชอบนางตอนแรกอ่ะแล้วก็พอไม่ชอบกันใช่ไหมบุญพาวาสนาส่งให้ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเวลาไปแข่งอ่ะเขาแบ่งห้องพักใช่ไหมแบ่งห้องพักทีไรก็ได้พักด้วยกันตลอดไงมันเลยเหมือนเป็นดวงให้แบบได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วพี่น้องสมัยเด็กๆ เขาจะเป็นคนแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดรอหัวเราะอย่างเดียวอ่ะแม่ก็แบบแล้วแม่เป็นคนพูดเก่งพูดมากไงเวลาแม่พูดแม่เล่าอะไรให้ใครฟังอ่ะนางก็จะมายืนข้างๆเหมือนฟังด้วยแล้วก็หัวเราะแม่ก็มองแบบอินนี่มันบ้าเป็นไรมายืนข้างๆแล้วก็หัวเราะเหมือนแบบค่อยๆมาแบบขยับมาอยู่ใกล้ๆฟังด้วยแล้วก็หัวเราะไงตอนนั้นแม่ก็เลยเหมือนไม่ชอบนางแล้วนางก็แบบหน้าตาดีด้วยไงมันสวยอะไรเงี้ยด้วยอ่ะแม่ก็แบบสไตล์นิสัยเหมือนนางอิจฉาเหมือนแบบคนอื่นชอบนางหมดเพราะนางน่ารักไงแม่ก็แบบเห็นจะน่ารักเลยนี่เป็นไงสมัยนั้นนะนึกถึงภาพตัวอิจฉาสมัยเด็กเหมือนแบบสวยเหรอไม่เลยอะไรอย่างงี้ตอนนั้นนะสุดท้ายได้มาอยู่ห้องเดียวกันปรากฏว่าพอมาอยู่ด้วยกันโอ้ยทุกคนเข้ากันกึ๊บภาษาโคราชเขาเรียกเข้ากันกึ๊บเข้าใจคำว่าเข้ากันกึ๊บไหมมันแบบเออมันช่างเหมาะสมกันอ่ะที่เขาร้องเพลงอะไรนะให้เปรียบเธอเป็นผีตายโหงฉันก็เป็นหนึ่งลงไม้ยางน่ะอย่างนั้นแหละใช่เลยบอกเลยโคราชจ้าขอบคุณพรุด้วยนะคะพ
พอไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมทุกคนและการไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครั้งแรกของเราอ่ะคือการไปเก็บตัวอยู่ที่ยุโรปขอบคุณสร้อยทองด้วยนะคะใครชอบใจในเรื่องเล่าก็ส่งของขวัญมานะคะแม่จะมีกำลังใจเล่าต่อไปนะคะทุกคนก็พอไปอยู่ด้วยกันครั้งแรกคือติดทีมเยาวชนทีมชาติใช่ไหมทุกคนแล้วต้องไปเก็บตัวซ้อมอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสไปกันแบบ4วีคไป3วีคไปประเทศละวีคไปสวิตเซอร์แลนด์ก่อนวีคนึงแล้วก็ไปเบลเยียมวีคนึงแล้วก็ไปฝรั่งเศสอีกวีคนึงซึ่งทั้ง3ประเทศอะค่ะเวลาเรานอนอะมันจะต้องแบบเปลี่ยนห้องนอนตลอดหมายถึงว่าเปลี่ยนรูมเมทอะใน12คนอะเขาก็จะจับคู่ใช่ไหมห้องละ2คน2คน2คนแต่ในทุกประเทศอะโค้ดออสอะบอกว่าทุกประเทศอะทุกคนต้องห้ามนอนด้วยกันเดี๋ยวโค้ดอาจจะสลับคู่ให้เขาก็แบบจัดห้องสลับใช่ไหมแต่บังเอิญมากเลยทั้ง3ประเทศแม่กับพี่น้องได้อยู่ห้องเดียวกันทั้ง3ประเทศแม่กับพี่น้องก็มองหน้ากันแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นนะอารมณ์แรกเลยนะตอนนั้นยังไม่สนิทเนาะตอนก่อนไปเนาะเขาประกาศชื่อห้องประเทศแรกสวิตเซอร์แลนด์อ้าวรายชื่อห้องพักแม่ก็รอฟังกิฟน้องแม่ก็แบบฮึเออแม่งกูเชื่อแล้วที่โบราณเขาบอกว่าเกียรติอะไรได้อย่างนั้นแม่งคนนี้ทั้ง12คนได้อยู่ห้องกับน้องอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอะเพิ่งเรียกเข้าไปเก็บตัวใช่ไหมแล้วยังไม่ได้แบบยังไม่ได้รู้จักแบบสนิทไงอยู่คนละทีมตอนมัธยมมาอยู่คนละทีมแล้วแบบไม่ชอบนางไงมีแต่คนชมว่านางสวยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบทำไมต้องคนนี้วะเพื่อนคนอื่นก็สนิทกูอีกทำไมไม่ได้อยู่วะอะไรเงี้ยก็คิดเลยว่าแบบโอ้โบราณที่เขาบอกว่าเกียรติอะไรได้อย่างนั้นมันจริงก็คิดอย่างนี้ไงทุกคนปุ๊บเราก็ไปเลยค่ะประเทศแรกอยู่ด้วยกันสวิตเซอร์แลนด์ไปถึงแล้วก็บินไปลงสวิตใช่ไหมพอลงไปสวิตปุ๊บลงถึงสวิตปุ๊บเราก็ได้อยู่ห้องเดียวกันก็เริ่มแบบคุยกันอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็เป็นสายกินอย่างที่บอกเลยแม่เป็นสายกินสายดื้อเนาะเขาก็มีข้าวสารมีหม้อข้าวแล้วก็มีปลากระป๋องไปให้แต่เป็นของทีมทีนี้ด้วยความที่เราเป็นน้องที่สุดในทีมตอนนั้นอะเราเด็กสุดไงสองคนเราก็เลยได้รับผิดชอบดูแลของกองกลางก็คือข้าวสารปลากระป๋องหม้อข้าวอยู่ห้องแม่หมดเลยของกินอ่ะทีเนี้ยแม่ก็แบบพอดึกมาแม่ก็จะหิวเป็นเหมือนทุกวันนี้แหละทุกคนแม่จะเป็นคนชอบหิวตอนดึกทีเนี้ยแม่ก็แบบแม่งหิวว่ะหน่องมันจะแบบฟ้องโค้ดไหมวะถ้าเกิดแอบหุงข้าวกินปลากระป๋องตอนนี้ถ้าต้มมาม่ามันจะไปฟ้องโค้ดออสไหมวะแบบคือกังวลไงก็ไม่รู้ว่ามันจะไปฟ้องหรือเปล่าไงไอ้เราก็อคติเขาแล้วไงเราก็ไม่ชอบเขาอยู่แล้วมันจะต้องไปฟ้องแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความหิวของแม่ก็ไม่ไหวแล้วไงแม่ก็เลยสะกิดนางแล้วก็บอกว่าแบบน้องๆหิวอะกินปลากระป๋องได้ไหมนางก็หันมาแล้วก็แบบทำหน้านิ่งๆแม่ก็คิดในใจโอ้กูไม่น่าถามหรอกกูก็รู้แหละเขาจะตอบว่าไงนางตอบว่าไงรู้ไหมหุงเลยกินด้วยโอ้โหทุกคนเท่านั้นแหละแม่หุงเลยจ้าแม่ก็หุงข้าวเลยจ้าแล้วก็เปิดปลากระป๋องกินกันสองคนแม่ก็เปิดกินกันทุกวันทุกคนไม่มีใครรู้เพราะว่ามันเยอะมากของกองกลางมันเยอะมากแม่ก็มีวิธีเนียนๆกินกันสองคนนี่แหละแล้วก็ล้างเก็บทุกวันเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยกินนะพี่ๆเขาก็แบบพี่ๆเขาก็เคยไปยุโรปกันแล้วอ่ะเขาก็อยู่กันได้กินกันได้แม่ก็กินได้นะของยุโรปอ่ะแต่แม่ก็กินอีกเพราะแม่ชอบกินดึกๆก็เข้ากันกึ๊บทีนี้โอ้โหหุงข้าวกินด้วยกันแล้วก็แบบแอบโคตรหัวเราะคิกคักไม่มีใครจับกูได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีใครจับได้นะทุกคนนี่เรื่องนี้เพิ่งเปิดเผยที่นี่นะอย่าไปบอกโคตรออนนะเดี๋ยวแม่โดนตีย้อนหลังไม่ได้นะเพราะว่าของกองกลางมันเยอะเขาไม่ได้นับหรอกว่ามันมีเท่าไหร่ใช่ป่ะทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นทุกคนมันมีวันนึงคือที่พักของพวกแม่มันเป็นชั้น2แล้วมันก็จะมีระเบียงใช่มั้ยมีระเบียงทีเนี้ยอีตอนอยู่สวิตอะมันพักกันห้องละ3คนห้องที่แม่พักก็มีแม่พี่หน่องแล้วก็มีพี่ยุที่เล่นวอลเลย์บอลชายหาดเนาะแต่ก่อนอะตอนนี้เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติแต่ตอนนั้นเขาเล่นเยาวชนรุ่นเดียวกับแม่ก็หลับกันอยู่ทุกคนแล้วแบบมันได้ยินเสียงคนเคาะกระจกตรงระเบียงอะมันมีคนมาเคาะปัง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 ก็หลับกันอยู่เนาะแล้วแบบทุกคนก็สะดุ้งแล้วก็แบบเฮ้ยเสียงอะไรวะแล้วมันก็เคาะอีกปัง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 แม่คิดในใจชิบหายแล้วผีหลอกแม่งกูได้ยินคนเดียวไหมวะคือมันนอนแยกไงทุกคนแบบ1 2 3เป็น3เตียงอ่ะแล้วก็เป็นระเบียงอยู่แบบด้านเนี้ยแล้วแม่ก็คิดในใจชิบหายแล้วกูได้ยินคนเดียวมั้ยเนี่ยแม่ก็เหลือบมองพี่น้องก็นอนนิ่งหลับตาปี๋เลยแม่ก็แบบเอาชิบหายแล้วน้องหลับแม่ก็มองพี่ยุแม่ก็เอื้อมมองพี่ยุแล้วมันก็เคาะอีกปังๆๆๆแม่ก็แบบ
โอ้กูได้ยินคนเดียวกูได้ยินคนเดียวแล้วแม่ก็สวดมนต์ทุกคนแม่ก็แบบนะโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะตอนเด็กอ่ะซึ่งแม่สวดมนต์อะไรไม่เป็นเลยนอกจากบทนะโมตัสสะทุกคนบอกเลยนะว่าใครที่โดนผีหลอกนะอย่าไปคิดเลยว่าจะมาท่องชินนบัญชรท่องอะไรมันจำไม่ได้ทุกคนมันจำไม่ได้ตอนนั้นอ่ะมันได้นะโมตัสสะพระคัมภีร์ตัวหาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะแม่ก็งงเหมือนกันว่ากูจะท่องนะโมตัสสะทำไมนะโมตัสสะเขาไว้ท่องก่อนที่จะแบบสวดอะไรสักอย่างถูกไหมแม่แบบนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะอย่างเงี้ยคืองงตัวเองมากว่าแบบกูคือบอกเลยใครไม่เคยเจอผีหรอกใครไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะไม่รู้หรอกใครจะบอกว่าก็ท่องมนต์สวดมนต์นั้นบทนี้ไม่ได้อรหังสัมมาก็นึกไม่ออกมานะโมตัสสะอย่างเดียวเลยเสร็จปุ๊บท่องไปมันก็ไม่หยุดทุกคนมันก็ยังเคาะปังๆแม่ก็แบบเฮ้ยทำไมแม่งเขาบอกว่าให้สวดมนต์แล้วมันจะไปทำไมไม่ไปแม่ก็เริ่มคิดเออหรือว่าศาสนาคิดเขาไม่กลัวพระเคยดูในหนังทุกคนไม้กางเขนแม่ก็นึกแม่งผีฝรั่งไม้กางเขนมันไม่กลัวพระมันกลัวไม้กางเขนกับกระเทียมแม่ก็นึกกระเทียมมันก็เคาะอีกแม่ก็แบบคุมโปงก็แล้วอุดหูก็แล้วมันไม่หายอ่ะทุกคนสุดท้ายแม่ได้ยินเสียงผ้าห่มปึ๊บแม่ก็เอาผ้าห่มออกจากหัวบึ้งขึ้นมาดูแบบได้ยินเสียงผ้าห่มมันต้องมีคนตื่นแล้วใช่ไหมปึ๊บแม่ก็เห็นพี่ยุตื่นทุกคนแล้วพี่ยุก็แบบตื่นขึ้นมานั่งแล้วแม่ก็แบบพี่ยุก็หันมากิ๊บได้ยินไหมแม่ก็บอกว่าได้ยินพี่หนูนั่งนอนสวดมนต์อยู่คนเดียวหนูนึกว่าพวกพี่แบบเหงื่อแตกหมดเลยนะแล้วพี่ยุก็เหมือนแบบพี่ได้ยินนั้นอะไรแต่พี่จะนอนฟังอยู่ไม่รู้ว่าแบบพวกเองได้ยินไหมอะไรเงี้ยได้ยินแล้วหน่องจ้าพึบขึ้นมาเลยฉันก็ได้ยินแม่คิดในใจกูสวดจบไปร้อยรอบแล้วทุกคนเพิ่งลุกขึ้นมาบอกว่าได้ยินคือถ้าได้ยินตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องสวดนึกออกไหมแล้วทั้งสามคนน่ะลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ได้มันก็ยังเคาะอยู่ทุกคนก็เลยคุยกันว่าแบบพี่ว่าผีหรือคนเพราะว่าถ้าผีมันต้องไปบ้างเลยนะหนูสวดมนต์มาแบบจะ10นาทีอยู่แล้วนะมันยังไม่ไปเลยพี่ยุก็แบบเอาไงล่ะเราหาอาวุธแม่ก็บอกหาอาวุธแม่ก็เดินหาในห้องทุกคนอาวุธที่หาได้ดีที่สุดตอนนั้นคืออะไรรู้ไหมส้อมแม่ก็เอาส้อมแจกคนละอันไอ้หนักกว่านั้นคือส้อมน่ะเป็นส้อมพลาสติกทุกคนแล้วมีส้อมอลูมิเนียมอยู่2อันมั้งหรืออันเดียวนี่แหละจำได้แล้วคือแบบมองหน้ากันว่าเอาไงพี่เปิดเลยมั้ยทุกคนก็เลยลงมติกันว่ามันก็เคาะอยู่อย่างนั้นทุกคนมันไม่หยุดเคาะนะเอาแม่บอกเลยตั้งแต่ที่เล่ามานี่15นาทีแล้วนะมันไม่หยุดเคาะมันก็เคาะบ้างแม่ก็เลยบอกพี่เอาเถอะเพราะเราแบบไม่รู้จะไล่มันยังไงแล้วอ่ะสวดมนต์ก็แล้วหนูว่าไม่ใช่ผีแล้วมันต้องคนแหละมันจะมาเคาะอะไรอย่างนี้ถ้ามันเป็นผีหนูก็จะยอมดูเหรอวะแล้วทุกคนนึกถึงภาพประเทศสวิตอ่ะแล้วที่แม่ไปพักอ่ะมันเป็นบนภูเขามันก็จะเป็นที่พักที่อยู่บนเขาแล้วก็จะมีต้นเคยเห็นต้นสนฝรั่งไหมต้นใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะแล้วหลังห้องก็เป็นป่าแบบอย่างนั้นเลยเหมือนป่าที่เขาฆาตกรรมข่มขืนในหนังฝรั่งอ่ะเออแม่ก็เลยมองกันหน้ากันแล้วก็อ้าวพี่มายืนตอนแรกก็แบบเกี่ยงกันไงใครจะไปเปิดใครจะไปเปิดแม่ก็เลยว่าพี่เพื่อความเป็นธรรมยืนเรียงหน้ากระดานถ้าเกิดให้คนไหนเป็นคนนำคนนั้นตายก่อนไม่ได้ต้องยืนหน้ากระดานแล้วก็แบบเกาะแขนกันเกาะแขนกันอย่างนี้นะแล้วก็ถือซ่อมนะถือซ่อมเกาะแขนทุกคนแล้วก็เดินไปตรงพอถึงตรงระเบียงมันก็ค่อยป้องป้องก็ตกใจใช่ไหมแล้วก็แบบใจดีสู้เสือด้วยความที่แบบวิญญาณตำรวจไงแสดงว่าแม่มีวิญญาณตำรวจตั้งแต่เด็กแม่ก็มือเปิดม่านแควกแล้วก็ถอยออกมากันทุกคนรู้ไหมเห็นอะไรมันเป็นผู้ชายฝรั่งทุกคนแล้วใส่เสื้อตัวเดียวไม่ใส่กางเกงย้ำไม่ใส่กางเกงทุกคนแม่ถามอ่ะให้ทายว่าแม่ปิดตาหรือเปิดตาอ่ะสามคนปิดตาหรือเปิดตาไหนลองทายมาสิทุกคนทายสิว่าแม่ปิดตาหรือว่าเปิดตาปิดตามีคนบอกปิดตามีคนบอกเปิดปิดตาทุกคนบอกเลยนะในหนังที่มันแบบนางเอกเห็นคนแก้ผ้าแล้วว่ายน่ะไม่มีอยู่จริงพอเห็นเสื้อตัวเดียวใส่แต่งเกงแม่อยู่นี่โหอย่างนี้เลยแม่จากที่มองหน้าแม่มองต่ำเลยบอกเลยแม่ไม่ดูหน้ามันเลยจริงๆในหนังไม่มีหรอกถอดกางเกงหลุดแล้วว่ายน่ะไม่มีพอไม่เห็นกางเกงอ่ะไม่มองหน้าเลยแม่มองต่ำเลยแม่น่ะแม่ก็มองโป๊ะลงไปแม่ก็เห็นมันใส่กางเกงในตัวเดียวทุกคนแล้วก็แบบแล้วพี่ยุก็กรี๊ดพวกแม่ก็แบบเฮ้ยว้าวเว้ยมันก็ยิ่งแต่เคาะทุกคนมันเหมือนจะเข้ามามันก็เคาะแล้วมันก็พูดภาษาอังกฤษอ่ะแล้วเข้าใจความอารมณ์เด็กม.4ตอนนั้นอยู่ม.4อายุ15แม่เรียนก่อนเกณฑ์ปีนึงเนาะม.4อายุ15แล้วแบบเจอฝรั่งแก้ผ้ามาหาพูดภาษาอังกฤษอีกกูไม่รู้เรื่อง
เอาไงเอาไงวิ่งไปเรียกอาจารย์ออสวิ่งไปเรียกอาจารย์ออส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 มีฝรั่งแก้ผ้ามาอยู่ระเบียงห้องพวกหนูอะไรเงี้ยโค้ชออสก็มาเลยแล้วก็แบบแต่โค้ชออสแบบโหเหมือนในหนังฮีโร่อ่ะเคยเห็นเดอะฮักแมสตัวเขียวๆอ่ะออสก็เดินมาเลยตึมเดินมาแบบใจเย็นมากเลยนะพวกแม่ก็เหมือนแบบสาวน้อยที่แบบจะโดนคนเข้ามาปั้มอ่ะพวกแม่ก็แบบอาจารย์ออสช่วยด้วยยืนข้างหลังโค้ชออสงี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ออสก็เปิดประตูเลยทุกคนปรากฏว่าเปิดแล้วอาจารย์ออสก็ถามมันว่ามาทำอะไรคุณมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็พูดว่ามันอ่ะอ๋อมันน่ะเมากินเหล้ากับเพื่อนแล้วเพื่อนน่ะท้าว่าให้กล้าแก้ผ้าแล้วมาเคาะห้องหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็เหมือนมาทําตามคําท้าของเพื่อนน่ะทุกคนแม่คิดในใจโอ้นอสูมึงท่ากันมาเปิดห้องกูก็ตกใจบ่ได้นอนเนาะแม่ก็บอกว่าอาจารย์ออสมันมาเคาะนานแล้วเนี่ยพวกหนูไม่กล้าเปิดหนูนึกว่าผีหลอกหนูว่าคุมโปงอยู่ตั้งนานจะออสก็แบบก็เลยแบบเหมือนคุยกันเจรจาเราก็ไม่ได้แจ้งความทุกคนเพราะว่าแบบก็เหมือนจันออสเขาก็เป็นคนเหมือนจะดุนะแต่เขาก็ใจดีเขาก็เหมือนแบบคุยดีๆแล้วก็บอกเขาว่าแบบให้กลับไปเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็แบบเป็นคนไทยเรื่องอย่างเงี้ยที่ไทยเขาถือกันอะไรแบบก็อธิบายเขาก็โอเคเขาก็กลับไปทุกคนโอ้แม่ก็เงือกหลายห้องมีตั้งเยอะเอาคิดดูกว่าจะมาถึงห้องแม่มันผ่านมาหลายห้องมากเลยนะมันมาเลือกห้องแม่คิดดูดิป้าดว่ะแล้วทุกคนแบบต้องเห็นภาพสมัยนั้นมันก็ไม่มีโทรศัพท์เนาะมันยังไม่แบบทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะถ้ามันมีโทรศัพท์อัดคลิปได้แม่ว่าแบบคงฮากระจายแต่ละคนถือแบบซ่อมพลาสติกอะทุกคนถือซ่อมพลาสติกอะไว้สู้กับมันนะหนักกว่าซ่อมพลาสติกก็คือสวดมนต์ไปแล้วตอนแรกนึกว่าผีหลอกทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่านะคะที่แบบฮาเล่าเมื่อไหร่ก็ฮาสองคนกับหนองมองหน้ากันแล้วก็ขำเช้ามาก็แบบมาเล่าให้ทุกคนฟังพวกพี่ๆเขาก็แบบขำอะว่าแบบโอ้ยเราไปห้องไหนไม่ไปไปห้องน้องเล็กสุดที่แบบเพิ่งเคยติดทีมชาติเพิ่งเคยติดออกมาต่างประเทศเพิ่งมายุโรปครั้งแรกภาษาอังกฤษกูก็พูดไม่เป็นมึงก็ยืนพูดไปเถอะกูก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยโคตรขำอะสุดยอดเป็นประสบการณ์ชีวิตของแม่นะคะแล้วก็พี่น้องนะคะที่ร่วมชะตากรรมกันเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้เรารักกันขึ้นมามากขึ้นนะคะเพราะว่าเราร่วมเป็นร่วมตายด้วยการยืนเรียงหน้ากระดานเพื่อไปแหวกม่านนะคะซึ่งถ้าให้แม่ไปคนเดียวแม่ก็กลัวตายคนเดียวแม่ก็เลยต้องเอา2คนนี้ไปตายด้วยกันนะคะตอนนั้นก็แบบขำมากมานั่งคิดแต่มันก็เป็นเรื่องราวจริงๆนะทุกคนที่ทำให้แบบหลังจากเหตุการณ์เนี้ยแม่ก็เริ่มสนิทใจกับพี่น้องคือเหมือนแบบมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนี่หว่ามันก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยอย่างน้อยอีตอนให้เลี้ยงหน้ากระดานนางก็เลี้ยงหน้ากระดานไปด้วยนางก็ไม่ได้ทิ้งให้แม่ไปเสี่ยงคนเดียวไงก็เลยรู้สึกว่าแบบก็เริ่มแบบรู้สึกดีกับนางแต่นางอ่ะมาบอกแม่ว่านางอ่ะไม่เคยคิดร้ายไม่เคยแบบไม่เคยไม่ชอบแม่เลยนางชอบแม่ว่าแม่เล่าเรื่องเก่งแม่คุยเก่งนางชอบมาฟังแต่แม่นะอคติกับ